ตำรวจเร่งตรวจสอบคลิปเสียงนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของบอสพอเพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องคดีมหากาพย์ The Icon Group นะครับหลังจากที่คนขับรถส่วนตัวของบอสพอนำหลักฐานมาให้กับตำรวจส่วนทรัพย์สินยอดล่าสุดรวม225ล้านบาทครับโดยตำรวจสอบสวนกลางยึดทรัพย์ในคดี The Icon Group ได้แล้วรวม225ล้านบาทได้แก่รถยนต์29คันบ้านและที่ดิน3แปลงเงินสด 7,524,000 บาทส่วนทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเช่นนาฬิกาและของแบรนด์เนม151รายการและอาวุธปืน2กระบอกด้านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงการดำเนินการเรื่องคลิปเสียงหลังจากนายเอกคนขับรถส่วนตัวของบอสพอติดต่อส่งมอบโทรศัพท์มือถือ1ใน2เครื่องของบอสพอที่ใช้บันทึกข้อมูลงานกิจกรรมต่างๆและอัดเสียงเวลาที่ถูกบุคคลอื่นข่มขู่เรียกรับเงินมามอบให้กับตำรวจเมื่อเย็นวานนี้โดยจะมีการนำเอาโทรศัพท์เครื่องหลักที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้าและเครื่องใหม่ที่เพิ่งนำมาส่งมอบให้กับตำรวจบก.ปอท.ตรวจวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครื่องคาดว่าต้องใช้เวลานานเนื่องจากยังไม่มีบุคคลใกล้ชิดที่ทราบรหัสเปิดเครื่องจึงยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคมมีจำนวนผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้ว 2,875 รายมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำรวม979ล้านบาทเศษส่วนศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปยอดผู้เสียหายที่เข้าให้ปากคำในคดี The Icon Group รวมทั้งสิ้น 5,648 คนมูลค่าความเสียหาย 1,611 ล้านบาทเศษและวันนี้มีผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติเข้าแจ้งความคือนายเคเป็นชาวมาเก๊าอายุ70ปีมาหาตำรวจบก.ปคบ.หลังจากหลงเชื่อทำธุรกิจเปิดไป2บินเสียเงินไปกว่า 250,000 บาทช่วงปลายปี2566ผู้เสียหายบอกอีกว่าหลังลงทุนก็ได้สินค้าไม่ครบถ้วนอย่างเช่นกาแฟปกติจะได้100ซองกลับได้20ซองพอทวงถามทางแม่ขายก็ได้รับคำตอบว่าสินค้าขาดตลาดกระทั่งเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวดังเลยมาติดต่อเพื่อนที่ประเทศไทยเพื่อเข้าแจ้งความเอาผิดนะครับนอกจากนี้กันจอมพลังพร้อมกับนายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่ปรึกษานายกสภาทนายความพาผู้เสียหายคดี The Icon Group เข้าปรึกษาสภาทนายความขอความช่วยเหลือในการฟ้องแพ่งแบบกลุ่มเพื่อเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความรวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือผู้เสียหายที่อยู่ในต่างจังหวัดโดยการฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อผลประโยชน์สาธารณะจะไม่มีค่าใช้จ่ายและทางสภาทนายความก็มีทนายความอาสากว่า 10,000 คนพร้อมช่วยเหลือแต่หากผู้เสียหายคนใดมีทนายความอยู่แล้วก็สามารถดำเนินการเองได้ซึ่งข้อดีของการฟ้องคดีแพ่งคือไม่ต้องรอผลพิพากษาของคดีอาญาทำให้การเยียวยาสามารถได้รับเร็วกว่ายกเว้นบางกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวเนื่องจากคดีอาญาก็อาจจะต้องรอให้คดีอาญาสิ้นสุดก่อนนะครับ